สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์พณิตาแสงนาโกนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปวดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะการปวดคืออะไรนะคะการปวดเนี่ยจากที่เขาให้คำนิยามไว้เนี่ยคำว่าปวดหรือคำว่าเพนเนี่ยเป็นประสบการณ์ความรู้สึกที่ไม่สบายซึ่งเกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อหรือเสมือนหนึ่งมีการทำลายเนื้อเยื่อความปวดจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะมีทั้งความรู้สึกอารมณ์ประสบการณ์ส่วนตัวตลอดจนปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายค่ะค่ะการปวดเนี่ยเราสามารถจําแนกความปวดได้หลายวิธีเช่นถ้าจําแนกตามระยะเวลาก็จะเป็นการจําแนกตามความปวดเฉียบพลันแล้วก็ความปวดเรื้อรังความปวดเฉียบพลันเนี่ยจะครบร้อยละ80ของความปวดทั้งหมดซึ่งเป็นความปวดที่เพิ่งเกิดขึ้นมีระยะเวลาของความปวดที่จํากัดโดยปกตินะคะมักไม่เกิน6เดือนเป็นความปวดที่มีสาเหตุเมื่อพยาธิสภาพหายไปเนี่ยอาการปวดก็จะหายไปด้วยค่ะเป็นความปวดที่ประเมินง่ายไม่ซับซ้อนตัวอย่างความปวดก็จะเป็นความปวดแพ้หลังผ่าตัดหรือว่าหลังอุบัติเหตุค่ะความปวดแบบที่2ก็จะเป็นความปวดแบบเรื้อรังนะคะเราจะพบได้ร้อยละ15ถึง20ของความปวดทั้งหมดค่ะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนานกว่าระยะเวลาสมานของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็บ่อยครั้งนะคะเราไม่สามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุของความปวดได้ปกติอะค่ะเป็นความปวดนานเกิน6เดือนการประเมินความปวดเรื้อรังเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากต้องอาศัยระยะเวลามีเรื่องของสภาวะจิตใจร่วมด้วยนะคะตัวอย่างความปวดชนิดนี้ก็จะเป็นปวดเกรงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะปวดบริเวณหลังปวดบริเวณคอปวดศีรษะหรือว่าปวดจากไซนัสอักเสบค่ะอาจจะเป็นการปวดข้ออักเสบหรือว่าปวดคอค่ะความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ปวดอาการชารู้สึกว่าซ่าๆหรือความรู้สึกอื่นๆที่คล้ายคลึงกันค่ะตัวความปวดเรื้อรังเนี่ยมักมีอาการร่วมก็คืออาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารอารมณ์หงุดหงิดความกระตือรือร้นแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ลดลงค่ะความปวดชนิดที่3เนี่ยก็จะเป็นความปวดที่เกิดจากมะเร็งนะคะเดิมเนี่ยกลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของความปวดเรื้อรังแต่ว่าเนื่องจากสาเหตุของการเกิดความปวดแล้วก็พยาธิสภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจะต่างจากความปวดเรื้อรังชนิดอื่นๆค่ะในปัจจุบันนะคะจึงแยกออกมาแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างจากการปวดเรื้อรังชัดเจนค่ะค่ะการจำแนกความปวดอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็จะใช้พยาธิสภาพเนี่ยในการจำแนกความปวดก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ nociceptive pain แล้วก็ neuropathic pain ค่ะ nociceptive pain เนี่ยจะเป็นความปวดที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บหรือว่ามีการทำลายของเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลจากการที่มีพยาธิสภาพของโรคแพร่กระจายไปของโรคเนี่ยไปยังเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะภายในกลไกการเจ็บปวดชนิดนี้ก็คือจะกระตุ้นตัว nociceptor ตามอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆเนี่ยของร่างกายจึงเกิดความปวดขึ้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความปวดชนิดเฉียบพลันสามารถตรวจพบรอยโรคหรือว่าการทำลายของเนื้อเยื่อนั้นได้ชัดเจนค่ะความปวดชนิดที่2ก็จะเป็นปวดแบบ neuropathic pain ก็คือจะเป็นแบบปวดเส้นประสาทเป็นความปวดซึ่งเป็นผลโดยตรงจากพยาธิสภาพหรือโรคต่อระบบความรู้สึกทางกายค่ะอันประกอบไปด้วยระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายเป็นรอยโรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ก่อให้เกิดอาการปวดได้ค่ะโดยอาการปวดเส้นประสาทเนี่ยจะอาจจะมีอาการปวดเสียวแป๊บๆเหมือนไฟช็อตปวดแสบร้อนรู้สึกยิบยิบซ่าซ่าคันชาความรู้สึกผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเองหรือว่าเกิดขึ้นภายหลังการกระตุ้นก็ได้ค่ะอาจเกิดอาการเป็นพักๆหรือว่าเกิดตลอดเวลาอาจพบมีการรับรู้ผิดปกติร่วมด้วยก็ได้ค่ะค่ะกลุ่มยาแก้ปวดนะคะกลุ่มยาที่มีคุณสมบัติลดอาการปวดเนี่ยมีทั้งชนิดที่หาซื้อเองได้ตามร้านยาหรือว่าซื้อเองแต่ต้องอาศัยคำสั่งแพทย์แบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์จะเป็น3ชนิดนะคะชนิดแรกจะเป็นกลุ่มเอนไซม์ค่ะเขาจะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งสารเคมีในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการปวดหรือบวมชนิดที่2จะเป็นยากลุ่มโอปิออยด์เนี่ยจะมีฤทธิ์ช่วยลดสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งมาจากระบบประสาทแล้วก็ปฏิกิริยาของสมองต่อความเจ็บปวดค่ะชนิดที่3เนี่ยทุกคนคงจะคุ้นแล้วก็รู้จักกันดีก็คือพาราเซตามอลตัวนี้จะออกฤทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายถ้ายาแก้ปวดเนี่ยอาจจะจัดกลุ่มตามฤทธิ์ในการระงับปวดที่มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปเช่นกลุ่มยาที่เป็นกลุ่มยาพาราแล้วก็กลุ่มยาเอนไซม์เนี่ยค่ะจะใช้ระงับอาการปวดระดับไม่รุนแรงถึงปานกลางส่วนยาโอปิออยด์ระดับ
ใช้ระงับอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงหรืออาจเป็นชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายมีตัวอย่างของยาดังนี้นะคะกลุ่มยาที่มีออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางจะได้แก่กลุ่มยาโอปิออยด์เช่นมอร์ฟีนออกซิโคโดนค่ะส่วนยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนปลายจะยกตัวอย่างเช่นเอนเซดฮอปทูอินฮิบิเตอร์เช่นยากลุ่มที่เป็นนาปอกเซนซิลิคอกซิบค่ะการใช้ยาแก้ปวดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ1เลยเนี่ยค่ะยาแก้ปวดละประเภทเนี่ยล้วนมีข้อบ่งชี้มีข้อระวังในการใช้ยาแล้วก็ส่วนประกอบของยาที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงอาการป่วยในปัจจุบันรวมไปถึงประวัติทางการแพทย์ประวัติการแพ้ยารวมทั้งศึกษาวิธีการใช้ยาคำเตือนบนฉลากให้ดีก่อนใช้ยาเสมอค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผิดวิธีนะคะ2เลยเนี่ยควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยาค่ะหากมีประวัติแพ้ยาหรือว่าแพ้ส่วนประกอบของยาชนิดนี้รวมถึงยาชนิดอื่นรวมไปถึงอาหารหรือว่าสารอื่นๆใดเลยนะคะที่ตัวเองมีประวัติแพ้ค่ะข้อที่3นี่ก็คือแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ทั้งยาที่แพทย์สั่งยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเองรวมไปถึงวิตามินอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรเพราะยาบางชนิดเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากับยานี้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงได้ข้อที่4ก็คือว่าแจ้งให้แพทย์แล้วก็เภสัชกรเนี่ยทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือว่าอาการเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่ก่อนใช้ยาและการใช้ยาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่ออาการป่วยบางชนิดค่ะข้อที่5เนี่ยกลุ่มยาเอนเซดเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเพื่อความปลอดภัยนะคะควรปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรกับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนใช้ยาค่ะข้อที่6ก็คือเมื่อเริ่มใช้ยาโอปิออยด์เนี่ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการขับรถการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวังจนกว่าจะแน่ใจนะคะว่ายานี้ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมดังกล่าวค่ะข้อที่7เนี่ยการใช้ยาโอปิออยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะทำให้เกิดการติดยาได้หากผู้ป่วยสงสัยว่าตนเองอ่ะอาจจะเสพติดยาชนิดนี้นะคะควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบค่ะข้อที่8เลยผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมากกว่า3ครั้งต่อวันนะคะควรปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก่อนใช้ยาแก้ปวดค่ะข้อที่9แนะนำนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยาแก้ปวดเพราะอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรงกว่าปกติค่ะข้อที่10นี่ก็คือให้ใช้ยาตามฉลากแล้วก็ตามคำสั่งของแพทย์แล้วก็คำแนะนำของเภสัชกรอย่างเคร่งครัดไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่าที่แนะนำและหากสงสัยว่าตนเองเนี่ยใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนดนะคะควรแจ้งให้แพทย์แล้วก็เภสัชกรเนี่ยทราบทันทีส่วนข้อ11เนี่ยแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังตั้งครรภ์วางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรอะค่ะเพราะว่าอยากแก้ปวดบางชนิดเช่นพาราเซตามอลอาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือว่าซึมผ่านน้ำนมได้ค่ะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการปวดขาป้องกันได้อย่างไรที่หยิบยกประเด็นการป้องกันอาการปวดขาเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาการปวดอย่างหนึ่งที่พบได้มากในปัจจุบันค่ะก็เลยจะมาแนะนำวิธีป้องกันการปวดขานะคะข้อแรกเลยอะค่ะก็คือเวลาจะออกกำลังกายเนี่ยแนะนำให้ยืดเส้นทั้งก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายรวมไปถึงแนะนำให้ออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีนะคะแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือไก่อย่างเงี้ยค่ะงดสูบบุหรี่แล้วก็จำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงแนะนำให้ใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยพยุงกรณีที่ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ตามปกติแนะนำให้ลุกขึ้นเดินทุกๆ 2-3 ชั่วโมงหากต้องการเดินทางเป็นเวลานานๆในรถโดยสารในเครื่องบินรวมไปถึงบนรถไฟค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันค่ะนอกจากนี้นะคะแนะนำให้เข้ารับการตรวจแล้วก็ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงรวมไปถึงคอเลสเตอรอลในร่างกายเสมอผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากเส้นประสาทนะคะแนะนำไม่ควรนอนติดเตียงเป็นเวลานานกว่า24ชั่วโมงเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเมื่อจำกัด
ระยะเวลาการนอนพักบนเตียงให้น้อยลงนะคะแล้วก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันอาการปวดขาที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะให้แนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ปวดขาไม่ว่าจะเป็นการยืนนานๆการเดินนานๆหรือว่าการใส่ส้นสูงเดินนานๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการให้ความรู้เรื่องความปวดนะคะขอสิ้นสุดเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ